ินก็มีตำอ่อนตำอ่อนกับข้าวสารครับว่าอาหารครับว่าอาหารแหลมทองรหัส124ครับตัวไวครับเราจะเลี้ยงก็ไม่ตายครับเปลี่ยนน้ำให้บ่อยๆครับและให้กินน้ำที่มีคุณมากเด็กจะได้ไม่ป่วยครับแข็งแรงทุกตัวฝากยังเหลือ38ตัวเท่าเดิมครับเปลี่ยนน้ำบ่อยๆครับบางคืนให้น้ำนิดเดียวเปลี่ยนคืนก็มาเปลี่ยนให้มันอีกทีนึงครับน้ำเราจะให้กินน้ำสะอาดครับน้ำบาดาลต้องเปลี่ยนใช้ลำข้าวอ่อนก็เมื่อช่วงสามวันนี้ครับว่าอาหาร
กินหมดเร็วครับหมดอาหารเร็วครับก็เลยหาลำข้าวมาเพิ่มแต่ก่อนเอาข้าวสารกับทำข้าวให้กินเพิ่มข้าวสารกับอาหารให้กินทีนี้ให้กิน3อย่างพร้อมกันครับเขาจะชอบเล็มพวกต้นกล้วยหน่อกล้วยอ่อนๆครับเรากินอย่างภาพที่เห็นครับนี่น้องเขาไม่ค่อยกินเยอะครับเขาก็จะไปนอนตามลมไม้ตอนนี้หิวก็ลุกมากินกินไม่เยอะครับเป็ดบาร์เบอรี่กินอิ่มแล้วก็นอน 3-4 ชั่วโมงก็จะมากินอีกรอบนึงนี่จะเป็ดตัวเมียครับจะชอบมาเล่นน้ำตัวเล็กๆนี่ตัวเมียหมดครับตัวผู้ก็จะเป็นหลบนอนอยู่ใต้ร่มไม้สำหรับมือใหม่ที่อยากเลี้ยงเป็ดพันธุ์บาร์เบอรี่ขอดูครับถ้าตัวประมาณนี้เราก็จะไม่ค่อยกินแล้วครับเขาจะกินเป็นเวลาเราก็จะไปนอนตัวแม่จะมาเล่นน้ำทั้งวันครับเล่นน้ำทั้งวันครับเป็ดแม่ชอบน้ำชอบแช่น้ำตัวผู้ก็จะประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับจะเล่นเล่นน้ำตัวใหญ่ครับอายุระหว่างเดือนกับอีก20วันนี่ตั้งแต่เล็กยันเดือน20วันนี่จะกินเยอะเป็นพิเศษให้ผมถึงให้ลำข้าวก็เพื่อเลี้ยงคนปีกครับพอดีให้หัวอาหารกินตลอดคนปีกมันไม่ค่อยออกก็ให้ลำข้าวปุ๊บคนปีกเริ่มมาเลยจะเน้นลำข้าวลงไปเสียบเลี้ยงมีบริเวณที่กว้างมีต้นกล้วยต้นอะไรก็ตัดใบตรงไปตองอ่อนครับให้กินครับแล้วก็ช่วงกลางวันครับตัดใบตองอ่อนให้กินก็วิ่งมากินครับแล้วก็เขาจะแล่เล่นหน่อกล้วยต้นกล้วยตัวต้นเล็กยังกินครับกว้างครับให้เป็ดจะวิ่งครับเป็ดจะได้มีเสียดครับกลางปีกนิ่งผมจะไม่ค่อยปล่อยครับผมจะมาดูตลอดครับอาหารนี่ผมก็จะเร่งให้เขากินเยอะๆให้เขารีบโตครับให้น้ำหนักได้ครับมาตรฐานครับพอโตแล้วก็จะตอนเย็นเขาจะเข้าคอกเองครับเริ่มเข้าคอกเองไม่แน่ไรครับ
าคอกกันเอาคอกไปนอนกลางคืนก็เอาอาหารให้ถาดนั่นแหละครับถาดหนึ่งก็ไม่หมดครับบางคืนครับเหลือให้กินตอนเช้าอยู่ครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ล้างถาดสะอาดตลอดก็เปลี่ยนอาหารให้กินใหม่อ่างน้ำนี่เราก็ล้างให้เขาไม่ยากครับเลี้ยงเสร็จครับสำหรับมือใหม่ใครที่สนใจก็หามาลองเลี้ยงดูได้ครับ 7,000 นี้ตัวใหญ่ครับตัวผู้นี่ช่วงจะเหลืออีก10กว่าวันนี่แหละครับจะถึง2เดือนโมว่าไปช่างดูก็ประมาณ2 โล 4 ขีดหัวนี่หัวเขามีจะใหญ่มากว่าถ้าโตเต็มที่ก็น่าจะไปลาบได้ประมาณกินได้ประมาณ3ครัวเรือนครับถ้าน้ำหนักประมาณ4โลนะครับน่าจะกินได้3ครัวเรือนได้วันนี้เขาจะเยอะมากน้ำหนักถึง4โลกว่า4โล5 4โล6เราจะกางปีกวิ่งนี่ครับตัวผู้ครับใหญ่นะครับผู้ชมทุกคนใหญ่มากครับตัวผู้นี่จะใหญ่มีพิเศษก็ดูๆก็กินน้อยนะครับตัวผู้ครับไม่กินทีเดียวตัวผู้จะค่อยๆเล่นและเล่นกินส่วนตัวแม่นี่จะมากินอย่างเดียวครับอาหารเนี่ยเขาจะกินสามสี่คำแล้วก็เขาก็รีบกินน้ำแล้วก็กินน้ำเล่นสักประมาณ5 นาที10 นาทีเขาก็จะไปนอนครับตัวแม่แต่ตัวผู้นี่จะมาเล็มใบเขาจะกินอาหารเล็มอาหารอยู่ตลอดเขาจะไม่กินทีเดียวครับส่วนของเสียมูลของเสียที่เขาใส่ออกมาก็ไม่ค่อยมีกลิ่นครับพยายามดูแลดีๆครับถ้าได้ซื้อมาเลี้ยงแล้วก็หมั่นดูแลเขาดีๆครับผมแต่ผมซื้อมานี่ก็อาหารน่าจะหมดประมาณ3กระสอบเข้ากระสอบที่4แล้วครับ2เดือนครับตอนแรกผมก็เจอเดือนแรกๆที่เอามาก็ยังไม่เร่งครับเพราะขนเขาเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วผมก็จะเริ่มเร่งให้อาหารเริ่มเร่งให้หัวอาหารเริ่มเข้าเริ่มเข้าครับกับข้าวสารครับพอเร่งเขาเต็มที่แล้วขนเขาออกแล้วเขาก็กินแล้วเขานอนแล้วก็โตเร็วครับแล้วเท่าที่ทำก็ผมก็จะให้แต่ต้นกล้วยสับแล้วก็อาหารเล็กน้อยแล้วก็ข้าวสาร3อย่าง
ัวเข้าตัวเขาจะเปลี่ยนสีผมก็ให้ตัวอาหารอย่างเดียวเลยครับสอบหนึ่งครับเน้นๆนะครับพอเข้าสอบที่3นี่ผมก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นข้าวสารกับตัวอาหารแทนครับพอหมดสอบที่3ผมก็จะให้ตัวอาหารลำข้าวแล้วก็ข้าวสารครับปรับปรุงเทคนิคอาหารให้ตามวัยเขาครับแข็งแรงครับไม่ป่วยถ้าเราเปลี่ยนน้ำบ่อยมันก็เป็ดก็จะไม่ค่อยป่วยรอดทุกตัวครับที่เห็นที่นอนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ง่วงนะครับไม่ได้ป่วยนะครับง่วงครับนอนพักผ่อนครับเป็ดผมเลี้ยงมานี่วิ่งเร็วทุกตัวครับถ้าปล่อยเขาออกมานี่จะไปวิ่งไล่จับเนี่ยโหยากครับปาดเปียวครับแข้งขาแข็งแรงครับไม่อ่อนแรงครับไม่ขาอ่อนแรงครับเพราะว่าผมเห็นเขานี่ผมก็เอาตัดใบตองกล้วยให้กินครับตลอดครับเราจะกินใบตองกล้วยกินหน่อกล้วยประจำครับถ้าถึงวันจับได้แล้วผมก็จะถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับประมาณประมาณเดือนหนึ่งครับน่าจะจับขายได้แล้วมาให้พี่น้องรับชมอีกครั้ง